สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเอสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรา2คนจะพาท่านผู้ชมมาที่แปลงสาธิตข้าวไรซ์เบอร์รี่ค่ะแปลงนี้เป็นแปลงที่เราทำร่วมกับเขตทวีวัฒนานะคะเดี๋ยวเราจะพาท่านไปพบกับหัวหน้าเขตเนาะใช่ค่ะหัวหน้าเขตหรือว่าเป็นเกษตรจังหวัดกรุงเทพมหานครนี่ดีกว่าโอ้โหอลังการที่สุดเลยค่ะพี่เพราะว่ามีแปลงสาธิตค่อนข้างเยอะทีนี้เป็นหนึ่งในแปลงสาธิตที่เราทำร่วมกับกทม.ค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปพบพี่เขาเลยใช่ใช่ไปเลยค่ะเชิญเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมน้องเอ๋คะเราจะแนะนำให้ท่านผู้ชมรู้จักกับเนี่ยค่ะท่านเป็นเกษตรจังหวัดนะคะใช่ไหมคะพี่ค่ะเดี๋ยวให้พี่เขาแนะนำตัวนิดนึงค่ะค่ะครับผมชื่อพิเชษนะครับนามสกุลรับเป็นเกษตรจังหวัดกรุงเทพมหานครอันนี้คุณวิเศษศักดิ์เป็นผู้ช่วยของผมนะฮะผู้ช่วยเกษตรจังหวัดนะครับดูแลทางด้านไหนบ้างดูแลทางด้านการป้องกันกำจัดศัตรูพืชค่ะแล้วก็ดูแลที่เราจะทำเรื่องแปลงนาสาธิตแปลงนาสาธิตกันค่ะค่ะวันนี้น้องเอ๋เดี๋ยวจะให้ทางพี่นะคะช่วยอธิบายเรื่องโครงการดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างมึงเอ๋มีอะไรเสนอไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมถึงทำขึ้นเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเอ๋ขออนุญาตเป็นคนถือไมค์ดีกว่าเนาะจะได้ง่ายง่ายพี่วิเชียรลองพูดนิดนึงได้ไหมคะว่าทำไมเราถึงมีแปลงสาธิตข้าวไรซ์เบอร์รี่แล้วจัดทำมาเนี่ยเพื่ออะไรคะแปลงนี้แนวคิดของเราคือต้องการลดพื้นที่ทำนาของเกษตรกรเดิมเนี่ยคุณวิโรจน์เจ้าของแปลงเนี่ยทำนาอยู่20กว่าไร่ฝั่งนู้นด้วยฝั่งนู้น18ฝั่งนี้2ทีนี้เราก็เลยคิดร่วมกันว่าจะลดพื้นที่นาแต่รายได้ยังเท่าเดิมแต่ได้ยังเหมือนเดิมเหมือนในการทำ20ไร่แต่เราทำแค่2ไร่เพราะว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่นี่เป็นข้าวที่มีคุณค่าทางอาหารมากอายุ4เดือนกับ10วันแล้วเราเลยลองทำ2ไร่ครับไร่ที่1เนี่ยผมให้เจ้าหน้าที่ของผมนั้นโยนเองดูแลศัตรูพืชเองจะมาเก็บเกี่ยวเองด้วยไร่แรกนะส่วนไร่ติดกันเนี่ยพี่วิโรจน์เขาแบ่งผลประโยชน์ของเขาเองก็ทำเองแต่ว่าเวลาคำนวณผลตอบแทนจะคำนวณ2ไร่ว่าจะได้เทียบเท่ากับ20ไร่ไหมแล้วซึ่งมันจะต้องได้เพราะว่าข้าวเปลือกขายเป็นข้าวเปลือกนะกิโลนึง60บาทในขณะที่ไอ้ข้าวกอขอทั้งหลายกิโลละ5บาท6บาทได้ถึง10เท่านิดนึงค่ะพี่ที่บอกว่าทำแปลงสาธิตแปลงนี้เป็นแปลงนาโยนใช่ไหมคะเราเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นเพาะกล้าเพาะอะไรเองหมดเลยแล้วก็คือเริ่มโยนมาเนี้ยแล้วที่มาวันนี้เนี่ยอายุข้าวที่ด้านหลังเป็นแปลงสาธิตนะคะตอนนี้โยนไปแล้วเนี่ยอายุได้กี่วันแล้วคะด้านหลังตอนนี้น่าจะเดือนกว่าๆเพราะว่าเราหยอดเมล็ดข้าวที่ถาดพลาสติกนาโยนตั้งแต่วันที่21เมษาที่สำนักงานเกษตรกรุงเทพที่ตลิ่งชันจากนั้นข้าวอายุประมาณ15วัน2อาทิตย์กว่าๆเนี่ยนะแล้วก็ย้ายมาโยนตรงนี้ในวันที่7พฤษภาในวันนั้นเราก็จัดงานมีเขตมีอะไรมาร่วมไม่ใช่เราทำแต่เกษตรนะครับมีเกษตรกรมาร่วม200กว่าคนแล้วก็มีเจ้าที่เขตเนี่ยมาช่วยในการดูแลตรงนี้คือถ้าข้าวอย่างเดียวมันอาจจะไม่พอนะฮะเรามีผักรอบแปลงมีกล้วยรอบแปลงนะครับแล้วก็ขุดร่องตรงนี้เลี้ยงปลานะแล้วจริงๆแล้วเรามีคอกไก่อยู่ด้านหลังไก่เป็ดอยู่ด้านหลังคือนาน้อยนี่เราสามารถทำผสมผสานได้ไม่ใช่นาอย่างเดียวนาอย่างเดียวมันมีความเสี่ยงค่ะทีนี้เราเพิ่มกิจกรรมด้านปลาด้านสัตว์ปีกด้านเป็ดด้านพืชผักด้านกล้วยอันนี้รายได้ตรงนี้ก็น่าจะเจ็ดแสนครับละปีนึงคือทำน้อยมันทำได้หลายอย่างแต่ถ้านาเยอะๆเราเสียดายแปลงนาเราก็นาอย่างเดียวผลตอบแทนก็น้อยเมื่อราคาไม่ดีก็จบอันนี้ราคาข้าวไม่ดีซึ่งมันไม่มีโอกาสราคาเล่าดีข้าวดีเพราะเราทำข้าวราคาแพงอยู่แล้วก็ตัดความเสี่ยงเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเราได้รายได้จากปลาจากพืชผักจากกล้วยไปด้วยกันยังไงมันก็เป็นแสนค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้ฟังท่านพิเชียรพูดมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาฟังพี่ผู้ช่วยดูบ้างนะคะวันนี้ขอเรียกพี่นะคะจะได้ไม่ห่างเหินนะเอรบกวนพี่ช่วยแนะนำตัวเองอีกสักครั้งได้ไหมคะแล้วก็ดำรงตำแหน่งอะไรคะครับผมสำหรับผมนะครับผมชื่อวิสิทธิ์ศักดิ์นะครับว่องประสิทธิ์นามสกุลนะครับมีหน้าที่ในการเป็นผู้ช่วยของท่านเกษตรจังหวัดอีกครั้งหนึ่งก็แต่รับผิดชอบในงานของกลุ่มอารักขาพืชนะครับซึ่งดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยของพืชทั้งหมดนะครับคำว่าความปลอดภัยการอารักขาเนี่ยเราดูแลตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตั้งแต่ยังเป็นเมล็ดจนออกลูกออกผลนะครับเราต้องดูความปลอดภัยของเขา
ทุกระยะนะครับซึ่งในแปลงนี้ในแปลงประณีตเนี่ยครับเราเน้นในลักษณะของชีวภาพนะครับเราจะเน้นใช้พวกชีวภาพทั้งหมดนะครับอาจจะเป็นน้ำหมักหรืออาจจะเป็นสารที่ได้จากธรรมชาติทั้งหมดนะครับเป็นบิวเบลียหรือเป็นไทโคโดมานะครับซึ่งตรงนี้เรามีผลิตอยู่แล้วเราแนะนําให้เกษตรกรได้ใช้ในส่วนของตรงนี้ครับเราควบคุมนี้ทุกขั้นตอนเลยครับไม่ให้ใช้ส่วนของเคมีครับผมโอเคค่ะก็คือเท่ากับว่าแปลงนาตรงนี้เนี่ยเราเองนะคะในฐานะตัวแทนของบริษัทนุชฟอร์ไลท์นะคะต้องขอแสดงความขอบคุณนะคะท่านเกษตรจังหวัดแล้วก็ท่านผู้ช่วยด้วยนะคะที่ไว้วางใจบริษัทนุชฟอร์ไลท์นะคะให้เข้ามาช่วยดูแลเพราะว่าวันนี้นะคะถ้าท่านผู้ชมเห็นด้านหลังเนี่ยแปลงข้าวอ่ะนะคะอายุเดือนกว่าเนี่ยเท่าที่เราทํางานมาต้นมันแกล่นไปนิดนึงมันแกนมากไม่นิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วน่าจะโตกว่านี้เยอะเพราะว่าข้าวเดือนนึงเนี่ยมันต้องประมาณหัวเข่าแล้วแล้วอย่างนึงเราทําแปลงข้าวด้านชีวภาพนี่มาเนี่ยก็ร่วมจะ4ปีแล้วน้องเอเนาะแล้วผลผลิตที่ได้เนี่ยดีตลอดแล้วบอกว่าบางทีบางพื้นที่เนี่ยที่แบบแกนๆอย่างเงี้ยฟื้นภายในไม่เกินอาทิตย์ฟื้นแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราจะทําโครงการร่วมกับทางกทม.เพื่อให้เราได้ข้าวที่มีคุณภาพดีเป็นชีวภาพบริษัทนุชฟอร์ไลท์ของเราก็จะขอกราบขอบพระคุณนะคะที่ให้พวกเราได้มาทําโครงการร่วมกันตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ตอนนี้ไปจนกระทั่งใช่จนกระทั่งเก็บเกี่ยวเลยค่ะแล้วเราก็จะดูแลโครงการร่วมกันตลอดมีโครงการตรงไหนเราก็จะไปที่นั่นค่ะดีมากท้ายเลยนะคะท่านค่ะก็คือว่าเออาจจะต้องขอรบกวนท่านนิดนึงว่าในส่วนของการที่เราจะมาเก็บตรงนี้เนี่ยเอมองว่าเอค่อนข้างจะมีความสุขที่วันนี้เราได้ร่วมงานกันเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเอมองว่าตอนนี้เกษตรกรน่าจะหันมาทําทฤษฎีแนวใหม่ได้แล้วคือต้องปลอดสารพิษลดต้นทุนและผลผลิตต้องเพิ่มเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เนี่ยเรานะคะจะมาติดตามนะคะเรื่อยๆตลอดแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวเราจะเชิญท่านนะคะมาสรุปอีกครั้งนึงว่าผลผลิต2ไร่หลังจากที่เราเจอกันวันนี้วันที่22พฤษภาเนี่ยจนกระทั่งถึงวันเก็บเกี่ยวเนี่ยทางเกษตรจังหวัดเนี่ยพอใจผลงานของนุชฟอร์ไลท์มั้ยนะคะแล้วเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวเราจะต้องมาท่านกันอีกสักรอบหนึ่งต้องขอรบกวนท่านอีกสักทีนะคะงั้นเดี๋ยวในโอกาสหน้าเราก็คือจะมีภาพและมีเทปนำมาเสนอท่านผู้ชมเป็นช่วงๆให้ได้ติดตามผลงานกันเพราะว่าสิ่งพวกนี้คือเราต้องดำเนินการติดตามผลงานกันตลอดนะคะในโอกาสนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณคุณพี่ทั้งสองนะคะที่ให้เรามาเยี่ยมเยียนวันนี้ค่ะร้อนแต่ว่าบอกว่าได้ใจมากค่ะโหแบบน่ารักมากแล้วก็รายนานผลผสมนี่คือเรามารับประทานได้นะคะค่ะมาได้เลยเนาะวันนี้นะคะเอกกับพี่นกนะคะต้องท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันติดตามนะคะทุกระยะนะคะแล้วสรุปผลในช่วงท้ายเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราทั้ง4คนนะคะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีค่ะค่ะแล้วนิดนึงโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณช่างภาพนะคะค่ะคุณแนนซี่นะคะที่ได้ทำการถ่ายภาพและถ่ายบันทึกวิดีโอในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะ